คือตอนนี้ผมฉูนมากเลยนะท่านผู้ชมก่อนตัดผมก็บอกอยู่ว่าตัดจังไหนก็ได้ไม่ให้ผมหล่อไม่ให้ผมออกมาดูดีผมบอกตลอดบอกกับช่างนะแต่ดูท่านผู้ชมเวลามันตัดแล้วเห็นไหมผมแบกสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือตอนนี้ผมกำลังอยู่ห้างตัดผมนะเขาเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะที่จะได้จับหัวผมคือปกติผมจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครเด็ดขาดนะวันนี้เขาเป็นคนที่โชคดีที่จะได้จับหัวผมคือปกติผมก็ไม่ได้ให้ใครจับหัวอยู่แล้วคือวันนี้ผมจะมาตัดผมดูนะก่อนตัดมันก็ไม่หล่อมันไหนมาดูหลังตัดว่ามันจะหล่อซ้ำไหนผมก็ย้ำเขาอยู่นะว่าห้ามตัดแบบตัดยังไงก็ได้ไม่ให้ผมหล่อจื่อไปนะตัดยังไงก็ได้ไม่ให้ผมหล่อตัดยังไงก็ได้ไม่ให้ผมออกมาดูดีคือผมอยากขี้เหร่มากเลยนะผมอยากขี้เหร่ผมก็เลยมาตัดผมบอกช่างตัดผมเขาว่าตัดจังใดก็ได้บ่ให้มันดูดีตอนนี้ผมก็นั่งท่าดนเติบแล้วนะมันก็ยังไม่ได้ฮอดคิวผมจับเถื่ออะไรดูหล่อขึ้นเลยนะคนมันหล่ออยู่แล้วถ้าจะตัดให้ผมนี่ผมขอเน้นเลยนะตัดยังไงก็ได้ไม่ให้ผมหล่อคือผมอยากขี้เหร่มากเลยผมไม่มักไปใส่ใครก็ท่วงว่าหล่อย้ำอีกทีตัดจังไหนก็ได้ไม่ให้ผมออกมาดูดีต่อไปก็ฮอดทีคิวผมตัดแล้วนะสร้างแต่ผมคุณรู้ไหมว่าคนเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเลยที่ได้จับหัวผมนี่นะ คือปกตินี่ผมไม่ได้ให้ใครจับง่ายๆนะเวลาผมตัดผมนี่ผมต้องแยงแหวนตัดเองคือวันนี้ผมขี้ค้านไงผมแบบขี้ค้านอยากตัดเองผมก็เลยไม่ให้คุณตัดให้คุณต้องขอบใจผมนะคุณต้องจ้างเงินผมอีกรู้ไหมเออได้ได้พี่ได้พี่คุณต้องจ้างผมอีกเขาบอกคุณโชคดีไงได้จับหัวผมเอาทรงเดิมทรงเก่าเออเราไม่เคยตัดนะพี่ทรงเก่าเฮ้ยตำรวจพี่ตำรวจเข้ามาจับคุณบ่าคุณกองก็อยู่ที่มุมเก่าตัดจังไหนก็ได้ไม่ผมออกมาหล่อถ้าผมออกมาหล่อเนี่ยผมจูดท้านคุณแน่เลยนะถ้าเขาถิ่นไม่ปกติดูนะท่านผู้ชมเห็นไหมตอนนี้มันก็ไม่หล่อก็หล่ออยู่นะแต่ผมก็ย้ำนะว่าตัดยังไงก็ได้ไม่ให้ออกมาหล่อพวกแฟนผมให้นะเวลาผมไปใส่ผมหมานตลอดเขาก็เลยให้ผมไงผมก็เลยมาตัดผมใหม่ตัดให้ออกมาหล่อกลับไปออกมาหล่อนี่ฮาเลยนะผมให้คุณล้วนมือกองว่าแบบอ้อมหน้าอ้อมหลังอยู่สร้างกองแบบเมื่อสิ่งแล้วสร้างกองมาผมเคิร์มมากเลยเวลาตัดผมเป็นไงจ้ะเวลาคนหยุดหัวมักจะแบบฟินนะพี่กำลังแต่ว่าเฮ้ยคุณยังว่าลามกอยู่ช่องผมห้ามว่าเรื่องซี่หีแตกนี่ว่าไม่ได้เลยนะคำว่าหีคำว่าแตกนี่ห้ามว่าเลยเดี๋ยวมันติดเหลืองจะว่าหีว่าแตกไม่ได้นะมันไม่พอห่อสัญญาโคตรตายห้ามว่าหีแตกแต่ก้องสองเราดีครับช่วยมากห้ามออกมารอนะเดี๋ยวผมจะทำสีผมใหม่เลยสะบอผมจะเอาสีอย่างวะสีซิ่วเนี่ยสีซิ่วเอาความจริงนี่ก็คือร้านประจำผมเองนะท่านผู้ชมที่ผมจะมาตัดอยู่ที่นี่นะทุกอาทิตย์ผมจะมาตัดอยู่ที่นี่ตัดร้านนี้ปุ๊บแม่นหมานเลยนะ
เวลาก่อนจะไปรีดผมเวลาจะไปเวียงจอกเวียงจันผมจะมาตัดผมอยู่นี่ก่อนเพราะว่าเวลาตัดแล้วมันหมานไงเวลาไปหลอกไปรีดมันจะหมานผมก็เลยชอบมาตัดร้านนี้ตลอดคือมาตัดเถอะไรเขาก็ไม่เอาเงินกับผมนะถ้าเอาตัวเดียวตัวเดียวตัดเป็นรายเดือนเลยบอเฮ้ยมือกล้องกว่าพอก่อนนะพอเลยคือตอนนี้ผมฉูดมากเลยนะท่านผู้ชมก่อนตัดผมก็บอกอยู่ว่าตัดจังไหนก็ได้ไม่ให้ผมรอไม่ให้ผมออกมาดูดีผมบอกตลอดบอกกับช่างนะแต่ดูท่านผู้ชมเวลามันตัดแล้วเห็นไหมมันก็ยังออกมาดูดีคือเก่าอยู่มันออกมาเท่หล่อเท่หล่อเท่คือเก่าคือผมอยากหายมากเลยนะไม่ใช่ว่าผมไม่บอกนะผมก็บอกจำ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 อยู่ว่าตัดจังไหนก็ได้ไม่ให้ผมออกมาหล่อไม่ให้ผมออกมาดูดีแฟนผมสิหายเวลาผมไปเล่นเนี่ยมันหมานเวลาผมหล่อเวลาผมดูดีแต่ดูตัดออกมาแล้วมันก็ยังหล่อก็ยังดูดีก็ยังหล่อเท่หล่อเท่คือเก่าอยู่ผมก็อยากหายสิไม่ใช่ไม่บอกนะก็บอกอยู่ท่านผู้ชมดูเห็นไหมคือผมจนไม่กล้าเปิดทรงเลยเพราะว่ามันดูดีเทือนหน้านี่ผมจะไม่ตัดแล้วนะผมก็บอกอยู่ว่าตัดจังไหนก็ได้ไม่เห็นมันออกมารอแต่ตัดแล้วมันก็ยังออกมารอเท่คือเก่าอยู่ผมก็เลยอายเขาเห็นไหมผมต้องมาใส่หมวกกันน็อกแบบนี้นี่เดี๋ยวกลายไปอีกเขาก็ท่วงผมอีกทำไมดูดีจังทรงผมผมก็อายเขาจะฆ่ามันเลยนะเดี๋ยวมือแรงผมจะเอาน้ำมันไปจู่ทางมันเลยนะไม่ใช่ไม่บอกก็บอกตลอดบอกตลอดก่อนตัดผมก็บอกซ้ำๆตลอดแต่ก็ยังออกมาดูดี